Thai PBS Podcast. View the world via the voice. ASEAN Eyes เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้อาเซียน Eyes กับดิฉันปรางทิพย์ดาวเรืองมาพบกันในไทย PBS Podcast อีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะมีใครที่กำลังคิดอย่างดิฉันหรือเปล่าคะว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยบางครั้งพวกเราบางคนอาจจะเคยอ่านเจอหรือว่าเคยฟังคนเฒ่าคนแก่เล่าให้เราฟังเรื่องชีวิตที่ยากลำบากในอดีตกันมาบ้างซึ่งเรื่องใหญ่ๆที่หนีไม่พ้นมักจะเป็นสงครามโรคระบาดแล้วก็ความอดอยากใช่ไหมคะตอนนี้ดิฉันก็เลยสงสัยอยู่นะคะว่าพวกเราเนี่ยกำลังอยู่ในเหตุการณ์ร้ายแรงของประวัติศาสตร์ทำนองนี้อยู่หรือเปล่าแล้วอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนไม่ลืมเลือนเลยเวลาไม่ถึง3ปีมาเนี่ยคุณผู้ฟังว่าไหมคะว่าเราเจอมาหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดสงครามอาจจะตามมาด้วยความอดอยากของคนหลายกลุ่มโดยเฉพาะคนจนด้วยวิกฤตด้านอาหารที่น่ากลัวมากในขณะนี้คุณผู้ฟังหลายคนตอนนี้อาจจะพยายามประหยัดเต็มที่เลยใช่ไหมคะโควิด-19 แล้วก็สงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยทำให้การผลิตสินค้าชะงักงันไปหมดทุกอย่างแพงไปหมดนะคะแล้วก็เกิดขึ้นในเวลาที่รวดเร็วมากด้วยเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่คนธรรมดาอย่างเราท่านๆกำลังเจอกันอยู่เนี่ยก็คือราคาอาหารที่สูงปรี๊ดที่เคยคิดกันว่าบ้านเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวที่จริงก็อาจจะยังจริงอยู่นะคะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือความซับซ้อนของกระบวนการผลิตแล้วก็อำนาจในการกำหนดราคาที่บางครั้งก็ทำให้ดิฉันสงสัยอยู่นะคะว่ามันทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของเราเนี่ยเป็นความอุดมสมบูรณ์ที่ยากจนหรือเปล่าดิฉันก็เลยชอบนะคะเวลาเห็นหลายๆบ้านเนี่ยหันมานิยมปลูกพืชผักสวนครัวคนเมืองที่อาศัยในคอนโดมิเนียมก็ยังใช้ระเบียงตัวเองปลูกกันเล็กๆน้อยๆก็ยังดีตอนนี้เนี่ยเราทุกคนกำลังเผชิญอยู่กับวิกฤตอาหารที่ว่ากันว่าอาจจะร้ายแรงกว่าวิกฤตอาหารในพ.ศ. 2551จากราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นสูงเหมือนกันนะคะดัชนีราคาอาหารที่ทำโดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติบอกว่าค่าอาหารโลกในปีนี้เนี่ยพุ่งขึ้นสูงที่สุดในรอบ10ปีในประเทศไทยก็พบนะคะว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยเนี่ยต้องจ่ายค่าอาหารสูงถึงเกือบครึ่งหนึ่งของรายได้ของตัวเองในขณะที่ผู้มีรายได้สูงจ่ายเพียง1ใน4ของรายได้เท่านั้นถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณผู้ฟังคงจะทราบมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะว่าหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เริ่มระงับการส่งออกวัตถุดิบที่จำเป็นในการประกอบอาหารบางอย่างเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องการขาดแคลนอาหารในประเทศของตัวเองเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างเลยนะคะที่ทำให้เราเข้าใจว่าที่จริงแล้วความเป็นอยู่ของคนในโลกเนี่ยเกาะเกี่ยวกันจริงๆค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งสามารถกระทบประชาชนอีกประเทศหนึ่งได้เร็วมากที่เห็นได้ชัดก็คือราคาน้ำมันสำหรับทำอาหารเรื่องน้ำมันปรุงอาหารนี่เป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกกันเลยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียได้ระงับการส่งออกน้ำมันปาล์มที่ใช้ในการประกอบอาหารทำไปแค่3สัปดาห์เท่านั้นนะคะแต่เป็น3สัปดาห์ที่ปั่นป่วนกันไปหลายประเทศทีเดียวค่ะเรื่องของเรื่องคือก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำมันในการปรุงอาหารอื่นๆก็ขาดแคลนแล้วในโลกนี้นะคะเพราะว่าปัญหาคลื่นความร้อนแล้วก็ภัยแล้งทำให้ผลผลิตถั่วเหลืองในแอฟริกาใต้ลดลงมากเลยส่วนทางประเทศแคนาดาที่เป็นผู้ผลิตคาโนล่าเนี่ยก็มีผลผลิตที่ตกต่ำที่สุดในรอบ9ปีเลยนะคะทำให้น้ำมันคาโนล่าแล้วก็น้ำมันถั่วเหลืองขาดแคลนทั่วโลกส่วนราคาน้ำมันทานตะวันก็พุ่งสูงขึ้นเพราะว่าสงครามยูเครนที่เหลือก็คือน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นน้ำมันที่มีราคาถูกที่สุดแล้วก็มีปริมาณการผลิตมากที่สุดนะคะบังเอิญประเทศผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มรายใหญ่เนี่ยมีอยู่3รายในโลกแล้วก็อยู่แถวๆนี้แหละค่ะรายใหญ่ที่สุดคือประเทศอินโดนีเซียรองลงมาคือมาเลเซียแล้วก็ตามด้วยประเทศไทยของเรา
อินโดนีเซียนี่เขาส่งออกใหญ่มากนะคะเมื่อรวมกับมาเลเซีย2ประเทศเนี่ยเรียกได้ว่าส่งออกน้ำมันปาล์มเพื่อการปรุงอาหารรวมกันราวๆ 40% ของน้ำมันพืชเพื่อปรุงอาหารในโลกทีเดียวค่ะอินโดนีเซียนี่เป็นยักษ์ใหญ่ด้านน้ำมันปาล์มตัวจริงเสียงจริงเลยนะคะเป็นประเทศที่มีการใช้พื้นที่ปลูกมากกว่าใครเพื่อนคุณผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ยินนะคะแล้วก็อาจจะเคยมีประสบการณ์สัมผัสกับสภาพปัญหาจริงๆด้วยนั่นคือการเผาเคลียร์พื้นที่เพื่อปลูกต้นปาล์มในอินโดนีเซียเนี่ยที่บางปีก็มีควันขโมงลอยข้ามประเทศมาถึงประเทศมาเลเซียแล้วก็บางส่วนของภาคใต้ของไทยควันลอยมาไกลขนาดนี้ก็คงพอจะจินตนาการได้นะคะว่าพื้นที่ในการปลูกปาล์มในอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่แค่ไหนคราวนี้เมื่อราคาน้ำมันในการปรุงอาหารอื่นๆในโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นก็ดึงเอาราคาน้ำมันปาล์มสูงขึ้นด้วยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรเกือบ270ล้านคนนะคะแล้วก็มีปัญหาผลิตอาหารไม่พอต่อการบริโภคมาตลอดพอมาเจอวิกฤตครั้งนี้เนี่ยอะไรๆก็แพงแถมราคาน้ำมันปาล์มที่ผลิตได้เองแท้ๆก็ยังสูงขึ้นอีกเรื่องนี้ทำให้ประชาชนของเขาไม่พอใจจนเป็นปัญหาการเมืองเลยนะคะการสำรวจความนิยมของประธานาธิบดีโจโกวิโดโดหรือโจโควีเนี่ยที่ปกติแล้วเนี่ยประธานาธิบดีจะได้รับคะแนนนิยมสูงมาตลอดล่าสุดก็พบนะคะว่าชาวบ้านเริ่มวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของประธานาธิบดีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการควบคุมราคาอาหารในประเทศที่เขาเห็นว่ายังไม่ดีพอจนทำให้ที่ปรึกษาคนหนึ่งของประธานาธิบดีนะคะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่านี่แหละยิ่งทำให้รัฐบาลต้องลงมือทำอะไรบางอย่างรัฐบาลอินโดนีเซียก็เลยพยายามแก้ไขปัญหานี้จากสิ่งที่ควบคุมได้ก่อนนั่นก็คือเรื่องราคาน้ำมันปาล์มแต่ในช่วงต้นๆเนี่ยเขาก็ยังไม่ระงับการส่งออกนะคะเพราะคงจะรู้ตัวว่าถ้าเริ่มต้นปุ๊บตลาดโลกจะต้องปั่นป่วนแน่เขาเลยใช้การควบคุมราคาน้ำมันปาล์มในประเทศก่อนไม่ให้มันแพงเกินไปพร้อมๆกับการจำกัดปริมาณการซื้อของคนให้ได้แค่2ลิตรต่อคนจะว่าไปแล้วก็เหมือนกับการปันส่วนไกลๆเนี่ยนะคะหลังจากนั้นก็พยายามบีบไม่ให้ผู้ส่งออกส่งน้ำมันปาล์มออกมากเกินไปด้วยการขึ้นภาษีการส่งออกน้ำมันปาล์มแล้วก็แจกเงินช่วยเหลือการซื้อวัตถุดิบเพื่อการปรุงอาหารให้ผู้มีรายได้น้อยด้วยแต่ทำมาสารพัดมาตรการก็ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะคะเพราะว่าผู้ผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศก็ยังเดินหน้าส่งออกต่อไปเหตุผลง่ายๆก็คือการส่งออกได้เงินมากกว่าการขายในประเทศค่ะที่จริงแล้วอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ในมือของกลุ่มธุรกิจเอกชนราวๆ15กลุ่มซึ่งถือว่าไม่มากเลยนะคะกลุ่มธุรกิจเหล่านี้เนี่ยผลิตน้ำมันปาล์มดิบรวมกันเกือบครึ่งหนึ่งของโลกยิ่งในวิกฤตตอนนี้ก็ยิ่งรวยขึ้นอย่างมหาศาลราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกสูงขึ้นจนยากจะห้ามใจไม่ให้ส่งออกได้ยังไงแต่เรื่องขาดแคลนอาหารนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะคะเพราะในอดีตก็มีกรณีวุ่นวายเกิดขึ้นในโลกมาแล้วนะคะสำหรับอินโดนีเซียเนี่ยชาวบ้านก็เริ่มออกมาประท้วงตั้งแต่กลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาพอถึงปลายเมษาก็ตึงเครียดขึ้นเพราะว่าช่วงนั้นใกล้จะถึงเทศกาลละศีลอดของชาวมุสลิมเทศกาลนี้ถือเป็นเทศกาลใหญ่ในโลกมุสลิมเลยนะคะที่สมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็เดินทางมาพบกันเป็นวันหยุดยาวปีนี้เนี่ยถือเป็นปีที่พิเศษเพราะว่าประชาชนเพิ่งได้ออกจากล็อกดาวน์ในช่วงโควิดที่ล็อกกันมาตั้ง2ปีนะคะใครๆก็อยู่ในความรู้สึกอยากจะเฉลิมฉลองใหญ่แต่ว่าน้ำมันก็ดันขาดแคลนซะนี่แล้วจะทำกับข้าวฉลองกันยังไงล่ะความไม่พอใจก็มีมากขึ้นมากขึ้นเทศกาลใหญ่ๆแบบนี้คงไม่มีใครอยากจะฉลองด้วยความรู้สึกที่ขาดแคลนใช่ไหมคะรัฐบาลเขาก็คงเข้าใจดีนะคะก็เลยตัดสินใจประกาศระงับการส่งออกน้ำมันปาล์มในวันที่28เมษายนพอประกาศปุ๊บโลกก็สะเทือนปั๊บเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่เป็นลูกค้ารายใหญ่นะคะเช่นประเทศจีนแล้วก็อินเดียแล้วก็ยังลามไปถึงประเทศที่ใช้น้ำมันปาล์มในการปรุงอาหารเป็นหลักคือปากีสถานบังกลาเทศอียิปต์และประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศต่างก็เดือดร้อนถึงก้นครัวเลยนะคะแต่ถึงจะระงับการส่งออกชั่วคราวแล้วเนี่ยอินโดนีเซียก็ยังไม่หมดปัญหา
กลับมีการประท้วงใหม่เกิดขึ้นนะคะคราวนี้คนที่ประท้วงเป็นชาวสวนปาล์มค่ะพวกเขาเนี่ยเดือดร้อนขายปาล์มไม่ได้โดยรวมๆกันเนี่ยอินโดนีเซียมีศักยภาพในการจัดเก็บน้ำมันปาล์มดิบทั้งหมดราวๆ6ล้านตันนะคะพอประกาศระงับการส่งออกไม่นานต้นเดือนพฤษภาคมสต๊อกน้ำมันปาล์มในประเทศที่มีเนี่ยรวมๆกันก็เกือบจะเต็มพิกัดคือ 5.8 ล้านตันบริษัทปาล์มรายใหญ่ก็เลยใช้วิธีขยายระยะเวลาการเก็บเกี่ยวออกไปเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะส่งออกได้อีกเมื่อไหร่ส่วนเกษตรกรรายย่อยเนี่ยตกหนักกว่านะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตตัวเองแล้วก็ไปยืนเข้าแถวรอขายปาล์มสดหน้าโรงงานน้ำมันปาล์มแต่ก็ขายไม่ได้พอขายไม่ได้ก็ประท้วงสิคะในที่สุดวันที่23พฤษภาคมเนี่ยแค่3สัปดาห์หลังการระงับการส่งออกประธานาธิบดีโจโกวีก็ประกาศเลิกระงับการส่งออกบอกว่าตอนนี้ปริมาณของน้ำมันปาล์มเพื่อการประกอบอาหารในประเทศมีมากเกินเป้าแล้วเรื่องนี้ทำเอาประเทศผู้นำเข้าถอนใจโล่งอกกันใหญ่นะคะส่วนในอินโดนีเซียเองก็คงจะพอถูไถกันไปได้ถึงตอนนี้รัฐบาลจะยังไม่สามารถกดให้ราคาน้ำมันปาล์มให้ต่ำตามที่ต้องการได้ก็ตามคราวนี้มาถึงประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเรากันบ้างค่ะข่าวใหญ่อีกข่าวหนึ่งคือเรื่องที่มาเลเซียหยุดการส่งออกไก่สดชั่วคราวตั้งแต่วันที่1เดือนนี้เป็นต้นมานะคะสาเหตุหลักก็เหมือนกันค่ะคือเรื่องราคาอาหารไก่ที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาวัตถุดิบนำเข้าที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดหรือว่าถั่วเหลืองพอราคาอาหารไก่สูงขึ้นฟาร์มไก่ก็ต้นทุนมากขึ้นพวกที่ได้ผลกระทบเยอะๆก็ลดการผลิตไก่ลงคนมาเลเซียเลยเริ่มบ่นเรื่องไก่แพงประเทศมาเลเซียที่เคยส่งออกไก่สดเนี่ยราวๆ 3.6 ล้านตัวต่อเดือนนะคะแล้วเมื่อปีที่แล้วก็ส่งทั้งปีเนี่ย49ล้านตัวมาตอนนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีอิสมาอิลซาบรียาโคบของมาเลเซียก็ลงมือสั่งการให้หยุดการส่งออกชั่วคราวไว้ก่อนแก้ปัญหาไก่แพงในประเทศก่อนแล้วก็บอกด้วยนะคะว่ายังไงก็ตามรัฐบาลมาเลเซียก็ต้องให้ความสำคัญสูงสุดแก่ประชาชนของตัวเองก่อนดัชนีค่าอาหารของสหประชาชาติชี้นะคะว่าค่าอาหารที่มาเลเซียสูงสุดในรอบ10ปีเช่นเดียวกันถ้าหากจะเทียบกับประเทศไทยแล้วเนี่ยมาเลเซียก็จะเน้นปลูกพืชที่ใช้ในอุตสาหกรรมมากกว่าพืชที่เป็นอาหารถ้าใครไปมาเลเซียแล้วก็เห็นผลไม้สวยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงหรือฝรั่งลูกโตๆเนี่ยอย่าลืมมองหาลังผลไม้ด้วยนะคะเพราะว่าบ่อยครั้งเราจะเห็นชื่อไทยหราเลยค่ะนั่นแหละค่ะเขานำเข้าจากประเทศเราค่ะคราวนี้พอเกิดสถานการณ์อาหารแพงในประเทศเนี่ยชาวมาเลเซียไม่ใช่เฉพาะคนจนเท่านั้นนะคะที่เดือดร้อนแต่คนชั้นกลางก็รู้สึกถึงผลกระทบได้ชัดเจนเหมือนกันราคาไก่สดในมาเลเซียเนี่ยแพงขึ้นตั้งแต่เดือน2เดือนก่อนการระงับการส่งออกแล้วนะคะถึงมาเลเซียจะเป็นผู้ส่งออกแต่ไก่ในตลาดก็เริ่มขาดแคลนด้วยเหตุผลที่ดิฉันเพิ่งเล่าให้ฟังบางร้านเนี่ยถึงขั้นต้องจำกัดปริมาณการซื้อของลูกค้าแต่ละรายกันเลยพอมาเลเซียประกาศระงับการส่งออกปุ๊บสิงคโปร์ก็เดือดร้อนปั๊บค่ะเพราะว่าเป็นประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงชายแดนติดกันแล้วก็นำเข้าไก่จากมาเลเซียถึง 34% ของไก่ที่ใช้บริโภคในประเทศทั้งหมดในสิงคโปร์เนี่ยกลุ่มที่กระทบมากที่สุดก็คือร้านข้าวมันไก่นะคะพอมาเลเซียไม่ส่งไก่เนี่ยก็ถึงขั้นเกิดปัญหาใหญ่ในสิงคโปร์เลยนะคะเป็นปัญหาที่สื่อมวลชนในสิงคโปร์ขนานนามว่าวิกฤตข้าวมันไก่เพราะว่าข้าวมันไก่ไหหนานในสิงคโปร์เนี่ยมีชื่อเสียงมากนะคะเป็นอาหารจานเด็ดประจำชาติที่ชาวสิงคโปร์เขาภูมิใจมากไก่เหนียวนุ่มหนังกรุบกรุบแทบทั้งหมดเนี่ยเป็นไก่บ้านที่นำเข้าตัวเป็นๆจากมาเลเซียนะคะแล้วเคล็ดลับความอร่อยของเขาอยู่ที่การใช้ไก่สดไม่ใช่ไก่แช่แข็งใช้ไก่แช่แข็งไม่ได้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นเสียชื่อค่ะมีร้านข้าวมันไก่ชื่อดังอยู่ร้านหนึ่งนะคะชื่อร้านเทียนเทียนไหหนานิสชิคเก้นไรซ์หรือว่าข้าวมันไก่ไหหนานเทียนเทียนตั้งอยู่ในศูนย์อาหารแห่งหนึ่งเจ้าของร้านเนี่ยอายุ73ปีแล้วนะคะก็ออกมาประกาศเลยค่ะว่าร้านเขาจะหยุดเสิร์ฟข้าวมันไก่จนกว่ามาเลเซียจะเริ่มส่งออกไก่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ขอไปขายอาหารชนิดอื่นแทนก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ยอมทิ้งอุดมการณ์ดั้งเดิมไปใช้ไก่แช่แข็งเด็ดขาดร้านที่ว่านี้เนี่ยนำเข้าไก่จากมาเลเซีย 100% เลยค่ะ
แล้วก็ติดอันดับแนวหน้าของข้าวมันไก่เจ้าอร่อยของสิงคโปร์มาตลอดตอนนี้ลูกค้าก็หวั่นๆใจนะคะว่าถ้าเลิกขายข้าวมันไก่ไปนานๆเนี่ยร้านจะมีปัญหาทางการเงินจนต้องปิดตัวลงเลยหรือเปล่าส่วนร้านข้าวมันไก่อื่นๆก็ประสบชะตากรรมเดียวกันนะคะบางร้านโชคดีมีไก่ตุนเอาไว้ได้ประมาณ1สัปดาห์ถ้าเป็นร้านใหญ่อาจจะมีมากกว่านั้นแต่ว่าบางร้านมีแค่วันเดียวจนพ่อค้าแม่ค้าบางรายเนี่ยวางแผนจะปิดร้านชั่วคราวก่อนนะคะส่วนบางร้านที่ต้องการลูกค้าเนี่ยก็กำลังคิดอยู่ว่าจะใช้ไก่แช่แข็งดีไหมในสิงคโปร์เนี่ยไม่ใช่แค่ร้านข้าวมันไก่เท่านั้นนะคะแต่ว่าแผงขายไก่ในตลาดก็มีปัญหาหนักมากค่ะมีรายงานข่าวนะคะว่าก่อนวันระงับการส่งออกไก่ของมาเลเซียเนี่ยพ่อบ้านแม่บ้านชาวสิงคโปร์ก็พยายามซื้อไก่ในปริมาณมากกักตุนกันใหญ่พอมาเลเซียหยุดส่งออกตลาดสิงคโปร์ก็ขาดแคลนไก่สดทันทีเรื่องไก่เนี่ยถ้าทำไม่ดีก็อาจจะสะเทือนถึงความสัมพันธ์มาเลเซียสิงคโปร์เลยนะคะเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยถึงจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยจริงแต่ก็ฝากท้องไว้ที่มาเลเซียไม่น้อยเลยค่ะรวมทั้งในเรื่องของน้ำดิบที่ใช้สัญญาระยะยาวมากซื้อจากมาเลเซียมาตลอดส่วนมาเลเซียเองก็พึ่งพิงสิงคโปร์ในฐานะที่เป็นตลาดแรงงานสำคัญให้กับประชาชนของตัวเองนักท่องเที่ยวสิงคโปร์ก็เข้ามาซื้อของในมาเลเซียไม่น้อยนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ที่ค่าเงินมาเลเซียตกลงไปมากช่วยสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในมาเลเซียนับเป็นความสัมพันธ์ที่ตัดกันไม่ขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลมาเลเซียก็ต้องพยายามอธิบายให้สิงคโปร์เข้าใจว่าจะเอายังไงกันแน่กับเรื่องของการส่งออกไก่ล่าสุดนายไครีจามาลูดีนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียที่ได้เดินทางไปเยือนสิงคโปร์ก็ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว Channel News Asia ของสิงคโปร์นะคะว่าเวลานี้มาเลเซียเนี่ยพยายามอย่างมากที่จะแก้ปัญหาเรื่องราคาวัตถุดิบอาหารไก่กันอยู่แล้วก็หวังว่าปัญหานี้จะหมดไปโดยเร็วถ้าแก้ได้เนี่ยก็จะเปิดให้ส่งออกไก่ไปยังสิงคโปร์ทันทีแล้วก็ไปยังประเทศอื่นด้วยเขายังออกตัวแทนมาเลเซียด้วยนะคะว่ามาเลเซียให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์กับสิงคโปร์มากการตัดสินใจครั้งนี้ของมาเลเซียนี่ไม่ง่ายเลยเขาเองก็หวังว่าจะเป็นเรื่องเพียงระยะสั้นเท่านั้น We are also looking at substitute feed to ensure that we have affordable feed supply for poultry. Once these things resolve itself, and we hope that it can be resolved very quickly, then of course we hope to resume exports of poultry, including to Singapore. We value our bilateral relationship with Singapore.This is not an easy decision for us to make, so we hope that it is very temporary in nature until the supply and price situation is stabilized. สำหรับในมาเลเซียเองเนี่ยการหยุดส่งออกอาจจะช่วยได้บ้างแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะคะเพราะอย่างที่ว่าไปแล้วล่ะค่ะว่าต้นตอของปัญหาอยู่ที่วัตถุดิบอาหารไก่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐ2แห่งไปแก้ปัญหานี้ด้วยการเริ่มโครงการปลูกข้าวโพดเพื่อผลิตอาหารไก่โดยใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ในรัฐกะลันตันใกล้ๆบ้านเราแล้วก็ที่ตรังกานูด้วยนะคะเรื่องห้ามส่งออกไก่เนี่ยทางกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ในมาเลเซียก็ไม่แฮปปี้นักนะคะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอยู่แถวๆรัฐยะโฮติดชายแดนสิงคโปร์มีตลาดส่งออกที่สิงคโปร์โดยเฉพาะมีการออกมาแถลงกันนะคะว่าธุรกิจของพวกเขาอาจจะขาดทุนจนปิดตัวลงในระยะยาวเนี่ยมาเลเซียอาจจะเสียตลาดสิงคโปร์ให้ไก่จากต่างประเทศอีกด้วยเรื่องนี้ก็อาจจะมีมูลอยู่นะคะเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยสิงคโปร์ก็ยังเดินหน้าหาไก่อยู่ล่าสุดมีข่าวว่าเขากำลังสนใจนำเข้าไก่จากอินโดนีเซียแทนส่วนประเทศไทยของเราครั้งนี้ไม่ใช่ภาวะขาดแคลนอาหารครั้งแรกนะคะเราเผชิญวิกฤตการขาดแคลนอาหารมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ในหลายยุคตั้งแต่สงครามโลกน้ำท่วมภัยแล้งในปีนี้นี่มีโรคซ้ำกำซัดอีกอย่างคือภาวะเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบ13ปีราคาปุ๋ยแล้วก็อาหารสัตว์สูงขึ้นทำเอาเกษตรกรเดือดร้อนกันทั่วหน้าแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าผลิตผลของเราในตลาดโลกจะลดลงนะคะตรงกันข้ามกับคุณผู้ฟังป
ประเทศไทยที่เป็นประเทศส่งออกข้าวน้ำตาลของโลกเนี่ยก็มีผู้ผลิตรายใหญ่ที่เดินหน้าส่งออกได้เพิ่มขึ้นนะคะโดยมีการประเมินค่ะทั้งจากในและก็ต่างประเทศว่าการส่งออกน้ำตาลในฤดูกาลนี้เนี่ยน่าจะสูงขึ้นถึง 40% ทีเดียวการส่งออกข้าวก็อาจจะสูงสุดในรอบ4ปีแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าราคาอาหารในประเทศของเราจะถูกกว่าคนอื่นนะคะอาหารบางชนิดแพงกว่าเขาด้วยซ้ำไปเรื่องนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์กันล่ะค่ะว่าเป็นเพราะอะไรอย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังไม่ได้มีปัญหาถึงขั้นมีการประท้วงเช่นในอินโดนีเซียส่วนในมาเลเซียนั้นเนี่ยประชากรของเขาน้อยกว่าอินโดนีเซียเป็น10เท่านะคะฐานะของรัฐบาลมาเลเซียเนี่ยไม่มั่นคงก็เลยไม่น่าแปลกใจนะคะว่านายกรัฐมนตรีของเขาตัดสินใจระงับการส่งออกไก่เพื่อป้องกันความไม่พอใจของประชาชนในประเทศที่อาจจะสร้างความงอนแงนให้กับรัฐบาลมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเรื่องวิกฤตของอาหารไม่ใช่แค่วิกฤตของอาหารอย่างเดียวนะคะมันอาจจะนำไปถึงวิกฤตการทางการเมืองได้ค่ะเรื่องการระงับการส่งออกอาหารเนี่ยทำให้เกิดสับแสงที่นักวิชาการเริ่มใช้กันถี่ขึ้นนะคะนั่นก็คือคำว่าชาตินิยมทางอาหารที่หมายถึงการที่รัฐบาลระงับการส่งออกหรือว่ากักตุนอาหารเพื่อปกป้องพลเมืองของตนวิกฤตอาหารโลกตอนนี้เนี่ยทำให้หลายฝ่ายก็เริ่มกังวลกันนะคะว่าอาจจะมีอีกหลายประเทศที่ตัดสินใจหยุดการส่งออกอาหารจำเป็นบางอย่างตามกันไปนะคะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยก็เคยมีการหยุดการส่งออกอาหารชั่วคราวมาแล้วในช่วงวิกฤตอาหารปี2550ถึง2551ตอนนั้นผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ของโลกคือเวียดนามได้หยุดการส่งออกชั่วคราวเพื่อปกป้องผู้บริโภคในประเทศอีกประเทศหนึ่งที่หยุดส่งออกข้าวตอนนั้นคืออินเดียนะคะสร้างความปั่นป่วนให้กับประเทศผู้นำเข้าหลายประเทศทีเดียวบางประเทศก็กลัวว่าจะมีการลุกฮือของประชาชนนะคะยกตัวอย่างเช่นฟิลิปปินส์ตอนนั้นประธานาธิบดีของเขาคือประธานาธิบดีอารอยโยถึงขั้นต้องสั่งการนะคะให้ทหารเข้าเตรียมตัวรักษาความปลอดภัยระหว่างการขายข้าวของรัฐบาลกันทีเดียวส่วนวิกฤตครั้งนี้ก็มีข่าวนะคะว่าไทยกับเวียดนามกำลังจะคุยกันเรื่องข้าวไม่ใช่คุยเพื่อหยุดการส่งออกนะคะแต่เป็นการคุยเรื่องของการปรับราคาขึ้นไปพร้อมๆกันแน่นอนที่สุดเมื่อมีวิกฤตก็มีโอกาสแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นโอกาสของผู้ผลิตค่ะแต่ก็มีคนตั้งคำถามกันมากขึ้นในโลกนี้นะคะว่าระยะยาวประเทศต่างๆจะทำอย่างไรกันดีเพราะว่ามาตรการชาตินิยมทางอาหารเนี่ยที่รวมถึงการหยุดส่งออกชั่วคราวอาจจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้บางประเทศได้ในเวลาอันสั้นๆแต่ก็ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืนเพราะว่าเอาเข้าจริงๆประเทศต่างๆในโลกล้วนแต่เกาะเกี่ยวพึ่งพิงกันทั้งสิ้นถ้าอินโดนีเซียไม่ส่งออกน้ำมันปาล์มธุรกิจปาล์มแล้วก็ชาวสวนปาล์มในอินโดนีเซียก็มีปัญหาเช่นเดียวกับกรณีของธุรกิจฟาร์มไก่ในมาเลเซียนะคะคำถามสำคัญก็คือว่าหลังจากที่โควิด-19และสงครามยูเครนจบลงแล้วโลกนี้รวมทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราจะแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงด้านอาหารอย่างไรเพราะว่าล้วนแต่มีสาเหตุมาจากเรื่องที่แก้ยากทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อการเพาะปลูกเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นต้นอย่างอินโดนีเซียนะคะถึงจะมีตลาดน้ำมันปาล์มของโลกอยู่ในมือเนี่ยแต่เขาก็หนีไม่พ้นวิกฤตอาหารนะคะข้อมูลจาก Asian Development Bank หรือ ADB บอกเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าอินโดนีเซียไม่เคยผลิตอาหารให้ทันกับการเติบโตของประชากรเลยเป็นปัญหาระยะยาวที่เขาจะต้องแก้ต่อไปคราวนี้มาที่ประเทศลุ่มน้ำโขงที่มีประเทศไทยอยู่ด้วยนะคะภาวะโลกร้อนแสดงฤทธิ์เดชชัดเจนในแถบนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยทำให้ระดับน้ำลดลงอย่างมากจนทำให้น้ำเค็มรุกล้ำเข้าไปจากทะเลจีนใต้เข้าไปในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนะคะทำให้เกิดความเสียหายต่อน้ำบาดาลแล้วก็นาข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกัมพูชาแค่นั้นยังไม่พอนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยประเทศจีนระงับการปล่อยน้ำในเขื่อนมากกว่า 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตร
ซึ่งเป็นเขื่อนที่อยู่ต้นน้ำของแม่น้ำโขง45แห่งกระทบหลายๆประเทศรวมทั้งกัมพูชาที่มีปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงอยู่แล้วประเทศลุ่มแม่น้ำโขงที่มีคนรวมๆกันอยู่60ล้านคนต้องพึ่งพาแม่น้ำโขงในการดำรงชีวิตแล้วก็เพื่อการเกษตรของตนเองการกั้นน้ำในเขื่อนของจีนเนี่ยขัดขวางการวางไข่ของปลาในแม่น้ำโขงทำให้น้ำแห้งปลาที่เป็นอาหารสำคัญลดลงแม้แต่สาหร่ายน้ำจืดที่ประชาชนบริโภคกันเป็นประจำก็ยังลดลงด้วยเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารอย่างร้ายแรงนะคะพูดถึงจีนแล้วก็ประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารเนี่ยประเทศจีนมีการกักตุนอาหารก่อนเกิดโควิดซะอีกในช่วง5ปีที่ผ่านมาจีนใช้การซื้อเชิงรุกเนี่ยนำเข้าถั่วเหลืองแล้วก็ข้าวโพดเพื่อเลี้ยงสัตว์รวมทั้งข้าวสาลีอย่างมากการกักตุนของจีนทำให้ราคาอาหารทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นมาตั้งนานแล้วค่ะจีนเขากักตุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนะคะทางกระทรวงเกษตรสหรัฐก็คาดการเอาไว้นะคะว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยนะคะจีนจะมีข้าวสาลีสำรองถึง 69% แล้วก็มีข้าวถึง 60% ของปริมาณการสำรองของโลกเลยนะคะจากประเทศจีนก็มาอินเดียกันค่ะเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมารัฐบาลอินเดียประกาศก้องเลยนะคะว่าชาวนาอินเดียที่เป็นผู้ผลิตข้าวสาลีรายใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกจะเป็นผู้พิทักษ์โลกจากการขาดแคลนข้าวสาลีจากสงครามยูเครนเองอินเดียสัญญาว่าจะส่งออกข้าวสาลีอย่างต่อเนื่องไม่ต้องห่วงนะคะแต่ไม่ถึงเดือนอินเดียก็กลับลำค่ะเพราะว่าเขามีปัญหาคลื่นความร้อนที่ทำลายพืชผลในประเทศเสียหายมากอินเดียประกาศระงับการส่งออกข้าวสาลีชั่วคราวนะคะรวมทั้งน้ำตาลด้วยค่ะเรื่องระยะยาวเนี่ยก็มีคำแนะนำจากประเทศเวียดนามนะคะเป็นคำแนะนำที่เขาพูดขึ้นมาในการประชุม World Economic Forum เมื่อเดือนที่แล้วคนพูดคือนายเลอมินไคร์รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามเขาบอกว่าเรื่องความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆต้องช่วยกันเขาเสนอสิ่งที่เรียกว่า Food Innovation Hub ให้เริ่มต้นขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วยังพูดอีกนะคะว่าเวียดนามมีประสบการณ์ที่เคยเป็นประเทศนำเข้าอาหารมาก่อนแต่ตอนนี้ได้กลายเป็นประเทศส่งออกที่สำคัญประเทศหนึ่งดังนั้นจึงมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาตอนนี้เนี่ยมีปัจจัยต่างๆที่กระทบกับระบบอาหารของโลกอย่างที่ในอดีตไม่มีมาก่อนประเทศต่างๆจะตัวใครตัวมันไม่ได้แล้วนะคะแต่จะต้องมาร่วมมือกันสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนโดยที่มีเป้าหมายสูงสุดคือมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นความคิดที่มองการไกลทีเดียวนะคะแต่คำถามก็คือแล้วจะทำยังไงให้รัฐบาลประเทศต่างๆเริ่มต้นกันจริงๆจังๆสักทีรวมทั้งจะสามารถโน้มน้าวให้บริษัทเอกชนผู้ผลิตอาหารรายใหญ่มาร่วมมือด้วยอย่างไรเรื่องใหญ่อย่างนี้ต้องอาศัยเวลานะคะแต่ว่าตอนนี้ประชาชนคงต้องหาวิธีช่วยตัวเองกันไปก่อนดิฉันก็เลยขอเอาใจช่วยนะคะให้คุณผู้ฟังทุกคนประสบความสำเร็จในการปลูกพืชผักสวนครัวในเวลาแบบนี้เนี่ยคำตอบอาจจะอยู่ที่พริก2สำเร็จในกระถางของเรานั่นแหละค่ะวันนี้สวัสดีค่ะอาเซียนไอส์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com หรือแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast